Maybe some quiet reading will change your mind. สาวๆหนังสือโป๊แอบดูเรือนร่างสาวๆทุกครั้งที่มีโอกาสและฉวยโอกาสแต้อังเป็นกิจวัตรคือพฤติกรรมของมาสเตอร์โรชิหรือผู้เท่าเต่าตัวละครดังจาก Dragon Ball ที่แฟนการ์ตูนยุค80คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่วันนี้ภาพลักษณ์การเป็นเท่าหัวงูของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่อสู้ใน Dragon Ball ถูกองค์กรเฝ้าระวังสื่อของญี่ปุ่นหรือ BPO ร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนผู้เท่าเต่ากลับมาโลดแล่นบนจอโทรทัศน์ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งจากการนำ Dragon Ball กลับมาออกอากาศใหม่ในภาค Dragon Ball Super ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาแต่ความทะลึ่งตึงตังที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคต้นตำรับทำให้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยร้องเรียนไปที่ BPO ระบุว่าเนื้อหาในการ์ตูนมีฉากชายแก่พยายามลูบไล้ร่างกายหญิงสาวและแอบดูพวกเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นฉากที่ถูกใส่เข้ามาโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักถึงแม้การ์ตูนจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ปกครองที่รอชมทุกสัปดาห์แต่ฉากล่อแหลมเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมกับเยาวชนข้อร้อนจังข่าวร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้เฒ่าเต่าเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มแฟนการ์ตูนอย่างกว้างขวางหลายคนมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความขำขันในการ์ตูนซึ่งคุ้นเคยกันมานานแต่บางคนก็รับไม่ได้ที่มีฉากคุกคามทางเพศในการ์ตูนสำหรับเด็กโดยผลโหวตของ Ranker.com ยังยกให้ผู้เฒ่าเต่าเป็นตัวละครการ์ตูนญี่ปุ่นที่ลามกที่สุดแสงหน้าจิไรยะปรมาจารย์นินจาในนารูโตะและซานจิสมาชิกแก๊งโจรสลัดจากวันพีซที่ผ่านมามีการ์ตูนดังหลายเรื่องถูก BPO ร้องเรียนเรื่องเนื้อหาไม่เหมาะสมในหลายประเด็นทั้งความล่อแหลมทางเพศใน The Seven Deadly Sins ฉากการต่อสู้ที่รุนแรงใน Hunter x Hunter และจากการเผยแพร่โฟเนียลการ์ตูนชั้นดีของสตูดิโอจิบลิเมื่อปี2012ก็ถูกร้องเรียนเรื่องฉากสึนามิในหนังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น1ปีก่อนหน้านั้นไม่เว้นแม้แต่ประเด็นความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆทั้งฉากการซ้อนจักรยานใน Your Lie in April การนำเสนอตัวละครคล้ายแมวชอบกินช็อกโกแลตใน Yo-Kai Watch สร้างความกังวลว่าเด็กอาจหันมาเลี้ยงแมวด้วยช็อกโกแลตเนื่องจากช็อกโกแลตมีสารที่เป็นอันตรายต่อแมวถึงชีวิตและ G-Sweet Home เรื่องราวของคนที่นำแมวมาเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ถูกร้องเรียนว่าอาจทำให้เด็กเลียนแบบด้วยการนำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อาศัยคนอื่นๆ